สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของดวงรายเดือนเลยนะคะประจำเดือนมกราคม2564หรือ2021นะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังคงติดตามกิ่งฟ้าอยู่นะสำหรับท่านใดที่แบบติดตามอาจารย์มาตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์นะคะนานมาแล้วนะคะอาจารย์ทำคลิป YouTube มาน่าจะประมาณ 5-6 ปีขึ้นแล้วแต่เอาไว้ว่าไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะแต่ที่มาเริ่มจริงจังในการทำ YouTube คือประมาณ3ปีนะคะเต็มๆเลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกันหรือว่าบางท่านอาจจะแวะเวียนมาหาบ้างนะคะอาจารย์ก็ดีใจแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดที่เพิ่งมาติดตามกันหรือเป็นสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปทำนายโดยภาพรวม general reading นะคะไม่ได้เจาะจงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์พอนะคะอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมีสติมากๆในการรับชมนะคะอย่านำไปงมงายเกินเหตุเกินไปนะคะการดูดวงเนี่ยเราดูเพื่ออยู่เหนือดวงนั่นเองนะก็สำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกาคาร์หรือพิกาสโตนที่จะมีเป็นพวกลัคคี้ชาร์มสโตนนะคะเหล่านี้แล้วก็มีพวกพี่หินที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะคุณสามารถดูได้ด้านล่างนะคะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะมีร่วม200กว่าเอพิโซดหรือ200กว่า EP นะคะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครที่รู้สึกเงาๆไม่รู้จะทำอะไรอยากดูเพลินๆกดไปดูได้เลยนะคะเลือกพี่หินตามใจชอบได้เลยนะแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องขออนุญาตอวยพรสำหรับปีใหม่ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมขอให้ทุกท่านมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตถ้าเรามีสติมาปัญญาเกิดสิ่งต่างๆก็จะเกิดมีแต่พลังงานด้านดีๆเข้ามาหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะหากมีปัญหาก็ขอให้มันมาลายสิ้นไปขอให้มีทางออกขอให้มีคนช่วยเหลือหรือว่าเราเองสามารถหาทางแก้ไขปัญหากับปัญหาจุดนั้นที่เราเผชิญอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่คนรักคนเมตตาไปไหนมาไหนก็ทำอะไรก็ราบรื่นแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะฉะนั้นตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมวิดีโอคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมกราคม2564หรือ2020นะคะเรามาดูดวงจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะตัวอาจารย์เองเป็นอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะต้องมีคนถามแน่ๆเลยบอกก่อนนะคะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรหนักนะคะไม่ต้องห่วงมีอุบัติเหตุเล็กๆเองนะคะมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะแล้วอาจารย์ปวดทั้งซีกด้านซ้ายก็เลยจำเป็นต้องใส่เพราะว่าตรงนี้มันปวดข้อมือแล้วเดี๋ยวอาจารย์จับไพ่แล้วมันไพ่ก็ไม่ใช่ว่าเบานะคะมันก็จะหนักนิดนึงมันทำให้มันอาจจะขยับได้อาจารย์ก็เลยใส่เพื่อให้มันขยับน้อยที่สุดนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็โปรดอย่ารำคาญขออนุญาตใส่นะคะตรงจุดนี้เอาไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงของท่านเลยดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างwholeness energetic movement ไพ่มาก็สวยเลยทีเดียวนะคะมาดูต่ The Tower Six of Wands Ten of Pentacles Eight of Pentacles Seven of Swords, Ten of Swords, Nine of Swords, King of Swords, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Two of Wands, and the last one, ใบสุดท้ายนะคะเป็น The Lovers. โอ้พลังงานไพ่ของคุณดีมากนะคะในเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนของการที่ว่าคุณอาจจะทำงานหลากหลายอย่างนะคะมีงานวิ่งเต้นเยอะแต่ยิ่งวิ่งเต้นยิ่งได้รับทรัพย์เยอะมากเรียกว่าเงินมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือรับทรัพย์ก้อนโตอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนรักคนเมตตาเสน่ห์มหานิยมของคุณดีมากหรือว่าเสน่ห์เรื่องคำพูดวาทศิลป์การเจรจาของคุณโดดเด่นมากๆนะคะหรือว่าการติดต่อการเจรจาการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบพูดคุยกันนะคะหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆค่อนข้างโดดเด่นหรือว่าใครที่อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์อยู่แล้วค่อนข้างดีนะคะพลังงานของคุณนะคะที่อาจารย์เห็นก็คือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีเริ่มต้นสิ่งใหม่
างที่ดีนะคะเหมือนมีการก้าวกระโดดในชีวิตมีการเรียนรู้เพิ่มเติมบางท่านนะคะอาจจะมีการเหมือนเป็นครูบาอาจารย์อ่ะเหมือนต้องสอนต้องให้ความรู้ผู้อื่นหรือว่าจะต้องเป็นวิทยากรก็ได้นะคะจะค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องไม่อยู่ติดกับที่ค่ะเดินทางชีพจรรองเท้าหรือว่าเป็นพวกสื่อต่างประเทศนะคะแบบเหมือนทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างประเทศต่างภาษาอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นกันหรือเป็นบริษัทครอบครัวก็ดีหรือว่าเป็นพวกบริษัทจัดงานอีเวนต์หรือว่างานเวดดิ้งงานเวดดิ้งต่างๆจะค่อนข้างดีมากเลยนะคะโดยภาพรวมพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะฉะนั้นยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงก็ห้ามท้อนะโดยภาพรวมของคุณเนี่ยถ้าคุณหมั่นทำความดีนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณคุณยิ่งเป็นคนที่คนรักคุณอยู่แล้วหรือว่าคนเมตตาคุณเยอะอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันคนก็อาจจะหมั่นไส้ฉาริษยาเราอาจจะมีอยู่บ้างนะคะเหมือนประหนึ่งว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะค่ะแต่เอาเป็นว่ารักษามาตรฐานตัวเราคนที่รักเรามีมากมายนะคะคนที่เกลียดเราไม่ชอบเรามันมีเล็กๆน้อยๆเหมือนประหนึ่งว่าเป็นเศษฝุ่นนะคะเศษฝุ่นเศษไรนะคะไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะเราใส่ใจคนที่รักเราดีกว่าเนาะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง Queen of Cups Six of Swords The Moon The High Priestess Queen of Swords พลังงานของคุณขึ้นดีนะเป็นพลังงานที่ว่าคุณได้การเรียนรู้เยอะเพิ่มมากขึ้นจริงๆหรือว่าแต่สิ่งที่คุณต้องสลับทิ้งก็คือความวิตกจริตหรือความกลัวเพราะพลังงานของคุณอ่ะขึ้นเรื่องความกลัวหรือว่าการวิตกจริตหรือว่าการที่คุณคิดเยอะคิดมากมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือว่าเราอาจจะเจออะไรมาแล้วก็เอามาคิดเยอะนะคะฉะนั้นน่ะการที่เราปล่อยวางบ้างก็ดีนะคือมันอาจจะพูดง่ายแต่ทำยากแต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำเลยมันจะเป็นเรื่องยากนะคะฉะนั้นขอให้คุณปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จำเป็นหรือมันร็อกสมองละทิ้ง let it go มันไปเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ใจมันแล้วก็ขอให้คุณใส่ใจกับสิ่งที่มันจำเป็นต้องใส่ใจหรือบุคคลที่เราต้องใส่ใจนะคะพลังงานของคุณเนี่ยบางท่านอาจจะมีการจบจากสิ่งนึงไปทำสิ่งใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือว่าได้product ใหม่ๆมาหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางเยอะขึ้นนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าจบจากสิ่งเดิมก็คือลาออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะคะคือจบจากตำแหน่งเดิมไปทำงานตำแหน่งใหม่หรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนย้ายสาขาไปเปลี่ยนย้ายแผนกคือเป็นได้หมดแต่โดยภาพรวมคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าเดิมนะคะดีมากกว่าเดิมจริงๆแล้วก็มันจะรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณมากกว่าเดิมหรือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมากกว่าเดิมนะคะมันมีสิ่งท้าทายเข้ามาแล้วก็ขอให้คุณใส่ใจในทุกรายละเอียดละกันเพราะพลังงานของบางท่านถ้าทำเกี่ยวกับพวกบัญชีเกี่ยวกับเรื่องพวกต้องใช้รายละเอียดนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าต้องใช้ดีเทลหรือคนที่ทำแบบของจิ๋วอะเนี้ยอะไรที่มันแบบดีเทลศิลปะนะคะต้องใช้ความละเอียดอ่อนหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าอาชีพที่ต้องแบบต้องบุกต้องลุยหรือว่าให้เห็นภาพเลยนักดับเพลิงนะคะหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆเด่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นพวกราชการนะคะอาจจะเป็นพวกทหารตำรวจอะไรพวกเนี้ยอะไรที่ต้องออกแบบลุยต้องตะลุยต้องบุกอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วดีมากๆนะคะแต่บางท่านเนี่ยจะมีโอกาสเรียนเพิ่มเติมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีการต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้นะแต่คุณต้องลุยเดี่ยวคุณต้องทำอะไรด้วยตัวคุณเองเยอะมากต้องเหนื่อยหน่อยก่อนที่จะได้ดีนะคะแต่มันได้ดีนะแต่ต้องเหนื่อยต้องปัดเหงื่อหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคุณเองอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางท่านบอกอุ๊ยอาจารย์คะหนูเพิ่งได้งานอาจารย์ดีใจด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้นะคะเหมือนได้รับโบนัสหรือว่าได้รับความชื่นชมได้รับรางวัลนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะแบบเป็นคนที่ตอนเนี้ยทุกคนไว้วางใจคุณนะคะเหมือนเป็นที่ยอมรับคนเองอาจจะเห็นแบบบางคนเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นนะแต่บางท่านเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างเดียวก็คือบางทีเรื่องอารมณ์ของเรานะคะมันอาจจะทำให้อารมณ์ค่อนข้างมูสวิงได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยพยายามควบคุมสติละกันนะคะแต่พลังงานของทาวเวอร์ส่วนมากแล้วมันแปลว่าการขยายกิจการการย้ายการมี movement อ่ะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าบางท่านเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ทุกท่านนะที่ดูอาจารย์จะเป็นนะก็คือบางท่านเนี่ยอาจจะโดนจ้างให้ออกจากงานนะคะแต่ไม่ต้องห่วงอาจารย์เชื่อว่าคุณหางานใหม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวดูแล้วเครียดไม่เอานะคะดูเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันโดยภาพรวมแล้วอีกอย่างบางท่านเนี่ยก็อยู่ที่เดิมแหละแต่อาจจะแบบมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่าง
มีการหมุนเวียนเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบคุณเองแบบคุณอาจจะได้ทำงานโปรเจกต์ใหม่อ่ะเป็นโปรเจกต์ที่คุณไม่คุ้นเคยไม่เคยทำมาก่อนต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ก็เป็นได้บางคนเนี่ยต้องเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าอบรมเพิ่มนะคะถึงจะได้ดีแต่โดยภาพรวมนะมีคนช่วยเหลือคุณดีแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องลุยเดี่ยวด้วยเช่นกันนะคะแต่โดยภาพรวมรอดเพราะคุณเป็นคนเก่งเนี่ยคุณแบบเหมือนใครท้าทายอำนาจมืดเราไม่ได้ฉันทำฉันลุยหมดใครดูถูกเรานะโอ้โหฉันนะจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่มันพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีความท้าทายเกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณชนะแล้วก็ชนะทุกทิศทุกทางซะด้วยเก่งมากนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจคุณมากๆดีมากๆจริงๆบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งของมีกลิ่นหอมหรือว่าวิชาความรู้ต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการสอนสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์ที่ถูกศีลธรรมนะจะค่อนข้างดีหรือว่าทำงานแบบออนไลน์ค่ะของตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากด้วยเช่นกันนะคะงานจิวเวลรี่งานทองอะไรพวกเนี้ยโอ้ดีหมดเลยหรือแม้กระทั่งของมือสองนะคะหลุดจำนำอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะคะมาดูนะคะสำหรับการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนไพ่ขึ้นเดอะเฮโรแฟนต์ขึ้นมาเลยคืออ่านหนังสือค่ะอ่านแล้วประสบความสำเร็จอ่านแล้วไปรอดอ่านแล้วดีไม่ต้องไปหวงตังค์มากนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษหรือเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าจ่ายค่าเทอมเยอะในช่วงนี้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าสอบผ่านแล้วก็ได้เข้าไปเรียนนะคะหรือว่าสอบเข้าได้ตามมหาลัยที่เราต้องการหรือบางท่านอาจจะเรียนผ่านสื่อออนไลน์โดยภาพรวมบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยดีทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จการเฉลิมฉลองแต่ต้องอ่านเยอะนะถ้าคุณไม่ตั้งใจอ่านหนังสือหรือว่าคุณขี้เกียจก็เป็นไปตามที่คุณขี้เกียจแหละแต่ถ้าคุณตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจศึกษาหาความรู้รอดทุกงานดีทุกงานดีมากๆเลยก็คือหมายถึงว่าคุณสอบผ่านสอบได้หรือว่าอย่างน้อยสอบได้คะแนนที่โอเคแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าจะสอบเข้าพวกข้าราชการได้นะคะต้องเรียกว่ามีโอกาสอยู่บ้างนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่มันอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นการแข่งขันน่ะแล้วก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้แต่โดยภาพรวมก็คือดีทั้งหมดทั้งมวลค่ะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังมากๆนะคะก็คือบางทีการทำงานกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหากันหรือว่ามีการทะเลาะกันนะคะเหมือนแบบไม่ช่วยงานกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือเปล่าพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันด้วยสตินะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าโดยภาพรวมอ่ะเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะเข้าแก๊ปเข้าล็อกของมันเองนะคะค่อยๆปรับตัวกันไปบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มเรียนวิชานี้ไม่เคยเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือเพิ่งสอบหรือว่าต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนเรื่องภาษาไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆพัฒนากันไปค่ะอย่าดูถูกตัวเองอย่าท้อถอยสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ยังหมดกำลังใจใครจะดูถูกใครจะว่าเราขอโทษนะคะใช้คำวิเศษของอาจารย์เลยช่างแม่งช่างมันช่างมึงช่างกูนะคะฉันจะทำแบบนี้ไม่ต้องมาสนใจนะฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มันเป็นแนวทางฉันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาคิดซะว่าไปเป็นแมลงหมีแมลงหวีแมลงวันปล่อยไปนะคะแล้วก็โฟกัสหรือว่ามุ่งไปหาเป้าหมายของตัวเราดีกว่านะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะเรามาดูต่อสำหรับการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง Ten of Cups การเงินของคุณดีบางคนอาจจะขายที่ดินได้นะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือว่ามีโอกาสได้มันมาเองนะคะอาจจะปล่อยเช่าได้หรือว่าซื้อมาแหละแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยเองนะคะเป็นไปได้หมดหรือว่าได้รถใหม่หรือว่าออกมือถือใหม่นะถอยมือถือมาเลยแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออาจจะแบบเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือเป็นของมีค่าบางคนอาจจะได้นาฬิกามาได้ของขวัญปีใหม่หรือซื้อเองหรือซื้อของขวัญให้ตัวเองก็เป็นได้โดยภาพรวมนะการเงินของคุณเด่นมากการเงินของคุณดีมากมีเงินเข้ามาจากความสามารถย้ำนะมาจากความสามารถแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเงินมาจากหลากหลายช่องทางไม่ได้มาจากหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็คุณเองบางท่านเนี่ยอาจจะเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจต่างๆหรือซื้อ product ใหม่หรือสร้าง project ใหม่แต่โดยภาพรวมเงินตรงนั้นที่คุณเสียไปเพื่อการลงทุนถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตกำไรจะกลับคืนมาหรือว่าบางท่านเนี่ยลงทุนไปแล้วตอนนี้ผลกำไรของคุณน่ะกำลังจะตอบแทนคุณและผลกำไรของคุณน่ะได้กำไรเยอะมากๆในเดือนมกราคมดีมากๆนะคะเรื่องการเงินอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครนะคะดูดีๆก่อนที่จะร่วมลงทุนกับใครแต่ก็โดยภาพรวมจริงๆโดยคุณเองอ่ะไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินนะเอาจริงการเงินคุณดีมากเลยอ่ะแล้วก็
อย่างเดียวเลยก็คือคุณเองระมัดระวังของมีค่าค่ะก็คือหมายถึงว่ามันอาจจะตกได้หรือหายได้หรือว่ามีคนเอาไปหรือขโมยไปถ้าคุณวางลืมเอาไว้หรือว่าคุณไม่ได้ดูกระเป๋าของคุณดีๆเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าเดินไปไหนมาไหนเรามาระวังคนนิดนึงแล้วก็อยู่บนความไม่ประมาทก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่านำไปเครียดนะคะแล้วก็ดูเพื่อไปเตือนสติค่ะระวังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรอะระวังเราจะลืมของเอาไว้ของมีค่าด้วยเนี้ยเราจะได้ระวังหน้าระวังหลังมากขึ้นนะคะฉะนั้นดูแล้วถ้าคุณดูแล้วมีสติอาจารย์จะดีใจมากๆนะคะเนี่ยพลังงานโดยภาพรวมการเงินของคุณเลิศมากดีมากๆอาจารย์ถึงบอกว่ามีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถย้ำนะคะไม่ใช่ว่าจากโชคช่วยนะจากความสามารถของคุณเองความเก่งของคุณเองความขยันความอดทนของคุณเองดีมากๆอาจารย์ดีใจนะคะที่มันพลังงานไพ่ขึ้นแบบนี้เป็นพลังงานด้านดีๆมากๆเป็นพลังงานด้านบวกมากๆเรามาเริ่มดูความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง The Empress ขึ้นมา Page of Swords ขึ้นมานะคะ Nine of Wands ขึ้นมา Three of Wands นะคะแล้วก็ Nine of Pentacles ขึ้นมาพลังงานของคุณนะคะในเรื่องคนโสดสนิทเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสูงมากๆเพราะว่าคุณจะมีเสน่ห์มากช่วงนี้นะคะแต่มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นไปได้ว่าแกปในเรื่องอายุอะค่ะมันค่อนข้างจะมีแกปแตกต่างในเรื่องอายุหรือว่าคุณเองมีโอกาสเจอคนที่ถือว่าโอเคอยู่นะคือเป็นคนที่เขามีภูมิฐานหรือว่ามีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งของเขาอยู่แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่พูดจาตรงหวานผ่าซากอยู่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเจอคนเก่าๆกลับมาคุยหรือลักษณะคล้ายๆสเปคกับเดิมแต่สเปคเดิมของคุณหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่คนเดิมนะแต่อาจจะเป็นแบบคล้ายๆเดิมมันเหมือนไม่ทิ้งห่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะแล้วก็พลังงานลักษณะนี้เนี่ยมันต้องเดินทางถึงจะเจอค่ะถ้าอยู่คุณปิดกั้นตัวเองอ่ะก็จะไม่เจอถ้าคุณไม่มีสังคมก็อาจจะไม่เจอนะคะบางท่านเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินการเรียนก็ดีด้วยเช่นกันไม่จำเป็นต้องมีความรักช่วงนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณเปิดใจหรือว่าคุณมีสังคมมีโอกาสเจอนะคะค่อนข้างสูงมากเลยคุณอาจจะเข้าไปจีบเขาหรือเขาเข้ามาจีบคุณหรือว่าอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะเริ่มจากผลประโยชน์ก่อนก็คือแบบเป็นเพื่อนร่วมงานหรือดีลงานกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อสินค้ามันอาจจะเริ่มต้นจากจุดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปแต่โดยภาพรวมนะคะคุณยังอยู่โสดอยู่แหละต้องบอกตรงๆนะคะแต่แค่ว่าคุณจะมีคนเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือว่าคุณจะคุยเล่นๆขำๆไปก่อนเพราะว่าพลังงานที่เข้ามามันเป็นลักษณะคนที่ว่าคุยเล่นๆได้แต่ถ้าถามว่าจริงจังได้ไหมอาจารย์มองว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่จะนำมาเป็นแฟนได้นะคะมันอาจจะคุยเป็นแบบพอกระชุ่มกระชวยอ่ะพอมีความสุขประมาณนี้นะคะลักษณะนี้ที่จะเข้ามาค่ะฉะนั้นการไม่มีแฟนก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเรามีคุณค่าในตัวเราเองเสมอนะคะทุกคนแค่ว่าตอนนี้เรารักตัวเองเราก็เห็นคุณค่าในตัวเราเองเพื่อที่เราจะแบ่งปันคุณค่าตรงนี้ให้คนอื่นได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาพอพลังงานคุณดีมันก็มีโอกาสที่จะเจอคนดีๆด้วยเช่นกันฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเองนะคะพยายามสลับพลังงานด้านลบออกไปแล้วก็ถ้าเจอคนไม่ดีก็ขอให้คุณแบบรู้เท่าทันพวกเขานะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนไม่ดีและคนดีปะปนกันมาในช่วงนี้นะคะดูดีๆหน่อยแล้วการสแกนกรรมกันดีๆดูกันนานๆก็ไม่เสียหายอะไรนะคะดีกว่าคนไม่ดีมาเป็นแฟนเรานะคะเสียเวลาชีวิตเปล่าๆนะสุขภาพจิตเสียดายไปด้วยนะคะบางทีเครียดนะทะเลาะกันกับแฟนทะเลาะกันกับความรักไร้สาระอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะขอให้คุณเองดึงสติกลับมาให้ได้ในเรื่องความรักนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆเรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะ The Chariot นะคะโอ้บางท่านเนี่ยจะมีคนเก่ากลับมาคุยหรือเปล่าเนี่ยแต่บางท่านนะคะมีโอกาสถึงขั้นพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแต่ก็จะเป็นสถานะที่ยังคุมเครือไม่ชัดเจนแต่ก็จะชอบคุยกันไปเรื่อยๆแต่บางท่านอาจจะคุยมากกว่า1คนนะคะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนปัจจุบันที่คุณคุยหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยกับเก่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าแต่ยังไม่เคยคบกันก็ได้นะแต่มันมีการศึกษากันต่อไปเพราะว่าสถานะยังคงไม่ชัดเจนเขายังไม่ไปจากคุณค่ะแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นการรักเผื่อเลือกอยู่นะคะเขาอาจจะเลือกอยู่เราเองอาจจะเลือกอยู่ต่างคนต่างโสดมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ผิดอะไรที่จะคุยหลากหลายคนพลังงานแบบนี้ยังขึ้นว่าอย่าเพิ่งคบกันนะดูกันไปอีกนานๆอีกนิดนึงนะคะแล้วก็รอเวลาอีกนิดนึง
แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปว่าเอ๊ะเราควรคบกับคนนี้เราควรตกลงปลงใจกับคนนี้ดีไหมเราควรจะคบหาคนนี้ดีไหมเขาโอเคกับสำหรับเราในอนาคตไหมนะคะมันจะเป็นคำถามที่ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณคุยไปได้เรื่อยๆค่ะแต่มันก็จะเป็นลักษณะคำว่า on off เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยบางทีก็ง้องแง้งใส่กันทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มคบกันอาจจะมีแบบหึงหวงหรือว่าเริ่มแบบมีอาการน้อยใจกันบ้างแล้วนะคะจำไว้ยังไม่ได้คบกันนะคะถึงคบกันก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็นกลางให้มากที่สุดละกันอย่าง้องแง้งเยอะนะเพราะเนี่ยดูเป็นลักษณะของว่ามันต้องศึกษากันอีกเยอะนะคะยังไม่ถึงขั้นได้แบบเป็นแฟนกันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะพลังงานลักษณะนี้คุณมีโอกาสเจอคนที่ใช่ในอนาคตก็ขอให้คุณมีพลังนะและศรัทธาในเรื่องความรักนะคะแต่ขอให้คุณศรัทธาอย่างมีสติด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูคนที่มีแฟนแล้วก็ดูรวบยอดกับคนที่แต่งงานนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Knights of Pentacles นะคะ Two of Pentacles จริงๆพลังงานมันเกิดความมั่นคงนะในความรักของคุณแต่ให้เรามาระวังนิดนึงเนื่องจากเสน่ห์ของเราค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนที่มีแฟนอาจจะแบบมีอีกคนนึงพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเราหรือว่าพยายามที่จะมาแทรกกลางมันอาจจะเข้ามาทางฝ่ายเราหรือฝ่ายของแฟนเราก็ได้นะคะเนื่องจากมีเสน่ห์มากอาจจะมีคนเก่าพยายามที่จะกลับมาคุยหรือว่ามีอีกบุคคลหนึ่งเข้าพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเราจีบเราหรือว่าเราเข้าไปจีบเขาหรือเปล่าเนื่องจากเราเองอาจจะเจ้าชู้หรือเปล่าสำหรับบางท่านนะคะแต่ถ้าในกรณีนี้ถ้าคุณมีความรักที่มั่นคงต่อให้ตัวเราเองหรือใครก็ตามแต่เข้ามาคุณจะจับมือกับแฟนแน่นพอค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนไปจากแฟนไม่ได้ยังคบกับสามีภรรยาของคุณอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแหละหรือว่ากับแฟนของคุณเหมือนเดิมแต่มันจะแบบเหมือนมีบทพิสูจน์บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามานะคะมาพิสูจน์หัวใจซึ่งกันและกันบางทีมันอาจจะเป็นคำว่าระยะทางพิสูจน์ก็ได้นะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นคำว่าอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาเสมอไปอาจจะเป็นระยะทางอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรบางอย่างมาเป็นอุปสรรคหรือเปล่าทำให้เราเองอาจจะต้องได้รับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมมีเสน่ห์มากจนกระทั่งมันเหมือนมีบุคคลเข้ามาจริงๆให้เรามาระวังเรื่องศีลธรรมข้อ3สำคัญมากๆในเรื่องความรักฉะนั้นคิดก่อนที่จะทำอะไรผิดศีลธรรมเพราะว่าอาจารย์บอกเสมอไม่มีใครทำชั่วได้ดีวิบากกรรมมันจะเด้งเข้าหาเราในรูปแบบไหนเราไม่รู้แต่มันต้องเด้งกลับมาแน่นอนนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงแต่ถ้าคุณเองคุณทั้งสองคนมันกระชับความสัมพันธ์มีความสวีทหวานแหววอยู่ด้วยกันหรือว่าคุยโทรหากันบ่อยๆจะไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะแต่อาจจะมีทะเลาะ กันบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปจากกันนะคะหรือว่าเลิกลากันนะคะแต่ถ้ามันเกินจะเยียวยาจริงๆคือมันไม่ไหวจริงๆหรือมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นหรือว่ามันจับได้คาหนังคาเขาหรือมันแบบหลายรอบแล้วมันมีโอกาสไปจากการที่เหมือนสะสมกันเข้ามานะคะต้องระวังนิดนึงด้วยละกันโอเคเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพดีกว่านะคะสุขภาพถ้าในกรณีนะคะเรามีความสัมพันธ์นะคะลึกซึ้งอ่ะเรียกว่าลึกซึ้งหรือว่าบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์กับแต่ละคนรสนิยมไม่เหมือนกันนะต้องพูดเอาไว้ก็คือโลกเรามันกว้างใหญ่ไพศาลนะคะมีอะไรหลากหลายมุมบางคนอาจจะมีรสนิยมในการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคู่นอนหรืออะไรก็ตามแต่ป้องกันดีๆนะคะบางทีโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันจะถามหาได้ถ้าคุณไม่ป้องกันหรือว่าไม่รักษาความสะอาดหรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากมีบุตรมีลูกก็มีก่อนวัยอันควรฉะนั้นอันนี้ต้องเรามาระวังมากๆนะคะแล้วก็จริงๆพลังงานไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่น่ากลัวกว่านี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะตาแห้งนะคะปวดหลังอาจจะแบบเป็นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากกว่าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกปวดหัวปวดศีรษะเป็นโรคทั่วๆไปที่มันเกิดจากพฤติกรรมของเรานะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศก็เป็นได้หรือแพ้อากาศหรือภูมิแพ้ต่างๆก็เป็นได้แต่นอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะค่อนข้างปลอดภัยหรือค่อนข้างดีโดยเฉพาะคนที่หมั่นทำความดีหรือทำบุญกุศลเป็นประจำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเสมอนะคะจากเหตุการณ์ที่มันอาจจะร้ายเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันกลับกลายเป็นดีหมดหรือว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดนะคะประมาณนี้สำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าการทำบุญเนี่ยพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นพ่อแม่มี2มุมนะคะมีขาวและดำโลกเรามี2มุมอยู่แล้วอาจารย์เข้าใจนะว่าพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่โอเคก็มีแต่ถ้าพ่อแม่เราดีหรือพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอย่าลืมว่าความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญมากๆความกตัญญูเท่ากับความเจริญ 100% ไม่มีเป็นอื่น
แต่สำหรับบางคนที่บอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะอาจารย์กตัญญูเท่าที่ไหวทำเท่าที่ไหวและไม่ทำให้เขาเดือดร้อนหรือตัวเราเองเดือดร้อนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนนะคะถัดไปถ้าเราทำบุญกับพระในบ้านแล้วอาจารย์ให้ชื่อว่าพระในบ้านเนาะถัดไปทำบุญนอกบ้านแนะนำให้ทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผู้พิการทางสายตาทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกถวายผ้าไตรก็ได้นะคะทำบุญสังฆทานก็ดีนะคะตักบาตรก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกใจตรงนั้นในการทำก็คืออาจจะเป็นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงทานนะคะข้าวสารอาหารแห้งในกรณีบางท่านยังไปไหว้พระสวดมนต์หรือว่าไปวัดอยู่นะคะอย่าลืมว่าชำระหนี้สงฆ์นะคะคืออาจารย์มาในสายหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงนะคะชำระหนี้สงฆ์คืออาจารย์ยิ่งทำอาจารย์ยิ่งได้นะคะต้องพูดเลยแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านด้วยนะคะหลายๆอย่างก็ไปศึกษาเอาดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะอาจารย์ก็สวดมา10ปีแล้วพระคาถาเงินล้านนะคะตัวคุณสวดพระคาถาเงินล้านเสริมไปก็ยิ่งดีนะแต่ต้องสวดมนต์บททั่วไปด้วยอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้กับตัวคุณแล้วก็หมั่นทำบุญด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติใครยังแวะเวียนไปวัดอยู่ชำระหนี้สงฆ์หยอดตู้ไปด้วยสัก5บาท10บาทหรือ1บาทก็ได้ไม่ต้องหยอดเยอะก็ได้นะคะชำระหนี้สงฆ์กันไปแล้วก็ในกรณีบางคนอาจจะไม่ได้ไปวัดนะคะหรือว่าอาจจะทำอย่างอื่นก็อย่างที่บอกก็คือทำบุญเกี่ยวกับพวกโรงทานดีหรือเกี่ยวกับของกินของบริโภคแล้วก็สิ่งของต่างๆให้กับคนยากไร้ต่างๆจะยิ่งได้ดีนะคะก็ใครที่ทำบุญหรือว่าหมั่นทำความดีอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ความสุขจงอยู่กับคุณและความดีจงคุ้มครองคุณเพราะอาจารย์บอกเสมอไม่มีใครทำชั่วได้ดีนะคะทำดีย่อมได้ดีไม่เป็นอื่นขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะรับปีใหม่นี้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเลวร้ายขอให้มันจบไปกับปีเก่าเลยนะคะขอให้คุณเฮงๆด้วยนะคะตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาดีมากๆแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณต่างหากที่เป็นคนกำหนดดวงชะตาฉะนั้นทำดีต้องย่อมได้ดีแล้วก็ดึงพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกๆเข้ามานะคะอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาเพราะว่าพลังจิตของคุณค่อนข้างแข็งแรงถ้าคุณดึงพลังงานไม่ดีเข้ามาเป็นไปตามที่คุณคิดทุกประการฉะนั้นเรามาระวังในสิ่งที่คุณคิดหรือพูดด้วยนะคะมีสติมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด Follow อีกในช่องทางไปกดติดตามใน Instagram ด้วยก็ได้นะคะ IG กิ่งฟ้า zone 245นะคะไปกดfollow ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ